พีฟแอนด์โพซี่นะคะก็เล่นสนุกด้วยกันเยอะมากๆเลยค่ะเขาเล่นรถของพีฟนะคะแล้วก็เล่นฟาร์มด้วยกันแล้วเขาก็เล่น Pirate in Hospital ก็คือโจรสลัดในโรงพยาบาลด้วยพิมพ์เทลรุมกลับมาแล้วค่ะวันนี้ขอเสนอหนังสือเล่มนี้เลย Peep and Posy The Bedtime Frog ค่ะเมื่อ Posy นะคะได้ตัดสินใจไปนอนค้างคืนที่บ้านของ Peep ค่ะแต่ว่าการนอนค้างคืนในครั้งนี้นะคะสนุกมากๆเลยค่ะเราไปดูกันนะคะว่า Posy จะไปเล่นอะไรที่บ้านของ Peep บ้างค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเรามาดูข้างในกันเลยโพซี่นะคะกำลังจะไปค้างที่บ้านพีฟค่ะโพซี่ก็เลยกำลังจัดกระเป๋าอย่างระมัดระวังนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ลืมของและหลังจากนั้นค่ะเธอก็ขึ้นรถเมล์นะคะแล้วตอนนี้โพซี่ก็ตื่นเต้นมากๆเลยพีฟนะคะก็รู้สึกมีความสุขมากค่ะที่ได้เห็นโพซี่แล้วเขาก็เรียกว่าไฮโพซี่โพซี่ก็หัวเราะแล้วพูดว่า Hello Peep ค่ะ Peep and Posy นะคะก็เล่นสนุกด้วยกันเยอะมากๆเลยค่ะเขาเล่นรถของ Peep นะคะแล้วก็เล่นฟาร์มด้วยกันแล้วเขาก็เล่น Pirate in Hospital ก็คือโจรสลัดในโรงพยาบาลด้วยเขากินสปาเกตตี้ด้วยกันอาบน้ำด้วยกันแปรงฟันด้วยกันค่ะแล้วก็อ่านหนังสือตลกด้วยกันก่อนนอนและนี่ถึงเวลานอนแล้วนะคะพีฟนะคะก็จะนอนพร้อมกับตุ๊กตาหมูค่ะฝันดีนะพีฟโพซี่พูดแล้วก็เขาก็ปิดไฟค่ะพีฟนะคะใกล้จะนอนหลับแล้วค่ะแล้วเขาก็ได้ยินเสียงพูดว่า Froggy โพซี่ค่ะโพซี่เขาลืม Froggy นะคะซึ่งเป็นตุ๊กตาเอาไว้ที่บ้านโพซี่บอกว่าโอ้ฉันนอนไม่ได้หรอกถ้าไม่มี Froggyพีฟนะคะก็เลยเปิดไฟค่ะแล้วก็บอกว่าเอาตุ๊กตาหมีตัวนี้ไหมแต่ว่าโพซี่นะคะไม่อยากได้ตุ๊กตาหมีของพีฟค่ะมันไม่ได้เป็นสีเขียวกบของฉันเป็นสีเขียวพีฟนะคะก็เลยบอกว่าเอาไดโนเสาร์ไหมมันเป็นสีเขียวโพซี่ก็เลยบอกว่าไม่ไดโนเสาร์มันใหญ่เกินไปและน่ากลัวและตัวนี้ล่ะกบมันนี่บ็อกกระปุกออมสินกบของฉันล่ะพีฟบอกว่าไม่ใช่อันนี้มันกบผิดตัวโพซี่ก็เลยร้องไห้นะคะโอ้โพซี่ผู้น่าสงสารค่ะพีฟก็เลยคิดแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเขาก็ทำสิ่งที่ยากๆอันหนึ่งค่ะเขาบอกว่าเอาตุ๊กตาตัวโปรดพิกกี้ของฉันไหมโพซี่ก็เลยหยุดร้องไห้ค่ะแล้วมันเป็นหมูที่น่ารักมากๆเลยนะคะโพซี่ก็เลยบอกว่าได้พีฟขอบคุณมากเลยและพีฟนะคะก็หลับไปโพซี่ก็หลับไปด้วยค่ะและในวันต่อมานะคะโพซี่ก็กลับไปที่บ้านของเธอแล้วก็เจอฟร็อกกี้ค่ะซึ่งก็อยู่ที่ที่มันเคยอยู่นะคะดีใจมากๆเลยน่ารักมากๆเลยนะคะเรื่องพีฟกับโพซี่ค่ะเป็นนิทานง่ายๆนะคะเป็นเรื่องราวมิตรภาพระหว่างเพื่อน2คนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปดีๆในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ